ปีเตอร์สังกัดลิปิกชมบานนอมดุกเนตเตสนาอัมพีมาเตยกุมรูทนเทียนครองหายไปนี้ชมจังนอมดุกเนตมกเตสนาอัมพีวิเชียรไลฮอนไซมาตะพิบได้เกิดจตุกท่าชีวิเชียรไลกุมรูมวยผ่องได้หายไว้บันจตุกท่าชีวิเชียรไลกุมรูตาเตยเตสนาแข่งครองชมขยมยมเล่นช่องตาให้ได้มาทีสลานในการทัศลากรรมรวยยมจำมันทักการยมเห็นวิเชียรไลไอ้คือประตูตึกอัดสะอาดดีใหญ่ตามทองมองประตายประตูตึกนั่นดีสะอาดให้เกจูนมวยมวยเสือดาบใบจึงในต่างคนนี้มีใบจึงสำหรับจบตุ๊กตักเซิงให้ยี่ปีคลั่งอัดมีนต่อแต่ซออัดกระโหลกหรือให้ใบกันแต่เป็นแซนนั่งไปยังโจลเลี้ยงได้ตั้งกี่เพียร์ธาส้มเลี้ยงได้อะบ้านสะอาดมุนเฟย์ใจปีประตูตะกิมมีนบ่มรามเกจึงแต่หลายตัวมือกลายเซิงดิ่นในที่นี้มีนกลายซูนสำหรับซะกดกุยหินประดาหรือก็เธอแกงอิสลามปนาให้เมียนดำเชื่อทมทมได้มาลุบติดเจ้าคลังมาเต้นแต่ละซาเลยมีเลี้ยงอดเมียนเซนาเชิงมาเห็นเต้ให้ก็กดกบปูนตาเห็นในขนมถนัดบอกได้เชิงบีซูนกับซานเหมือนนั่งกับเมียนซูนมันก็หลายติดแต่ตอนนี้คือทักเกเรติฟคลังมาเต้นดำหยิบจำหลังแอดจีบเซนในเรือเดบุเมียนหยุดห่อยมเคยให้เมียรำท่าสลาในปัจจุบันกวยจังเรียนเขาเป็นนั่งกับมีติดเลี้ยสมัยปอนปอนในเจงปีสลาให้ก็กดอัดเล่นกันแล้วโดยเฉพาะบาร์บาร์เตะไอจังตึงยมปัจจัยมีอารมณ์แห่รุมเพิ่มให้วิปจิตเสียซ้ำแม่นได้หรือสลาในช่วงท้ายจีสลากำรูนึกนงบำบัดมวยนี้ในวิชัยไลน์นี่ก็มีธงจำรักตักสะอาดในต่างคนนี้คืองี้สู่คลาเมนเตนในเปิดเดสสกอตมอร์สลาคนบาดจำนายสายการในโครงการติงตึกไฮโยดอกพลาสติกเมาไอกดอัดโยดอกตึกสปีเตะเมาหรือก็อาจเพิ่มกระดองบกบตัวนั้นให้งามตักสะอาดได้เรียบจำในตีนี้ต่อแต่มาดองยังจะให้ปันเกศซ้ำจมูกหนึ่งสลาในทางชั่วโมงก็ไม่รู้อ่ะอู้เนี่ยต้องเอาคืนยมบัดดาวคืนบอลอะไรสะอาดในศอกไม้เมียนจังอ่ะไปปัวครับแต่คืนวิดีโอในศอกเกศได้เกิดขึ้นบอลอะไรมุ้ยสะอาดสะอาดได้เมื่อตะกุยจังอันตอนนี้บัดสันจีสร้างฟังรู้จ้ะสะอาดทางมันแสนวิจมรุ่นจะดาวกาอันสมัยปอนปอนในเห็นหนึ่งជាឡាយហ៊ុនសែនមិត្តភាពនេះដំបូងឡើយយើងកើតឡើងនៅឆ្នាំ1997ដែលមានត្រឹមតែជាអនុវិទ្យាល័យទេដែលស្ថិតនៅភូមិ5សង្កាត់លេខ4ក្រុងបរសេនុខេត្តបរសេនុនេះហើយដែលជាព្រៃមួយហើយដែលស្ថិតតែស្មៅជាច្រើនប៉ុន្តែក្រោយមកសម្ដេចយុរ៉ាន់ត្រៃបានបង្កើតសាលានេះនៅឆ្នាំ1997ហើយយើងប្រែក្លាយពីអនុវិទ្យាល័យទៅជាវិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ2004បាទដោយមានការចង្អុលបង្ហាញពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសគឺអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីសៃសំអាលបាទលោកចង់ឲ្យសាលានេះក្លាយទៅជាសាលាគំរូក៏ចូលរួមចាប់ចាប់ដើមក្នុងការអភិវឌ្ឍសាលានេះបាទក្រោយពីសម្ដេចធ្វើហើយអញ្ចឹងសាលាបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របាទសំខាន់នៅក្នុងនោះគឺទី1យើងចាប់ដើមអំពីបរិស្ថានបាទដោយយើងដាំដើមឈើបាទយើងធ្វើសួនបាទយើងរៀបចំទុកដាក់សំរាមបាទឲ្យបានស្អាតរហូតដល់យើងខ្លាយទៅជាសាលាគម្រោងមេត្រីបរិស្ថានបាទដែលបានពៀនពីក្រសួងបរិស្ថានហើយថ្មីថ្មីនេះយើងទៅទទួលបានពៀនរង្វាន់ Eco School ពីប្រទេសអាស៊ានបាទទាំងនោះណា